ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนงานด้านสถาปัตยกรรมไว้มากมายเช่นโปรดให้สร้างพระที่นั่งสามัคคีมุขมาศขึ้นที่พระราชวังสนามจันทร์อีกทั้งโปรดให้สร้างอาคารแบบไทยหลังอื่นอาทิโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยและตึกอักษรศาสตร์ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกทั้งโปรดให้สร้างอาคารที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับยุโรปหรือที่เรียกว่าแบบไทยประยุกต์เช่นพระราชวังพญาไทยพระราชนิเวศมฤคทายวันและพระราชวังสนามจันทร์มรดกทางสถาปัตยกรรมเป็นมรดกอันล้ำค่าของคนไทยที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพที่ได้วางรากฐานในการพัฒนาบ้านเมืองสืบมาและนี่คือกว่าจะเป็นไทย